สวัสดีค่ะวันนี้ช่องอารีไดอารี่นะคะก็มีรีวิวเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นตัวไม้กวาดมหัศจรรย์ค่ะซึ่งตัวนี้คาดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยต้องเคยเห็นหน้าตามันใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนซื้อก็คงอยากจะหารีวิวว่ามันใช้ดีหรือเปล่าใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมีรีวิวมาให้ดูนะคะโดยไม้กวาดตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะคะราคาอยู่ที่แบบ100กว่าบาทถึงประมาณ300นะคะอันนี้ก็เทสกวาดให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่าพวกฝุ่นเล็กๆอ่ะใช้เวลานานมากๆเลยนะคะกว่าที่จะกวาดเสร็จค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่สะอาดค่ะแต่ว่าพวกเศษใหญ่ๆพวกเส้นผมเส้นขนนะคะเท่าที่ทดสอบดูก็ค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่ามองว่าถ้าเราจะซื้อไว้เพื่อเก็บพวกเศษใหญ่ๆพวกเศษกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเศษผมได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าพวกเศษเล็กๆแบบเนี้ยเสียเวลามากๆเลยค่ะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าของที่เราซื้อมามันราคาถูกไปหรือเปล่าถ้าแพงกว่านี้จะดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากแชร์ประสบการณ์ว่าแบบซื้อยี่ห้อไหนซื้อราคาประมาณเท่าไหร่ซื้อจากเว็บไซต์ไหนซื้อจากร้านไหนแล้วมันเวิร์กนะคะก็สามารถแชร์ได้ในคอมเมนต์นะคะตัวแรกไม่เวิร์กนะคะก็อยากจะมาแนะนำตัวใหม่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็ซื้อมาราคาประมาณเกือบพันนะคะช่วงลดวิธีการใช้ก็ง่ายค่ะแล้วก็ค่อนข้างสะอาดนะคะเสียอย่างเดียวคือหน้ามันแคบไปหน่อยนะคะถ้าสมมติใครมีพื้นที่กว้างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อมันนะคะส่วนเวลาที่เราจะถูนะคะมันจะมีแผ่นถูนะคะเปลี่ยนใส่เข้าไปนะคะพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีตำแหน่งนะคะตรงนี้ให้เราใส่น้ำยาถูพื้นค่ะแล้วก็จะมีตัวกดน้ำยาตัวนี้นะคะพอเรากดน้ำยาตรงนี้ปุ๊บนะคะก็น้ำยาถูพื้นก็จะถูกฉีดออกตรงข้างหน้าตรงนี้นะคะสะดวกมากเลยจบการรีวิวแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยนะคะก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวถ้าปุ้ยว่างปุ้ยจะเข้ามาตอบค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ